เราจะทำโบคณิตโบมันมีหลายแบบมันมีโบแบบอะไรคะคณิตมีโบแบบใหญ่มีโบแบบเล็กมีโบนู่นโบนี่โบนั่นโบแล้วมันเต็มไปหมดนะคะกูบอกแล้วโบต้องใช้ผ้าอะไรผ้าเฉลี่ยจะได้ดูนุ่มนวลพับครึ่งเหมือนเดิมพับครึ่งคราวนี้เราก็ตัดโดยปกติเราต้องดูสภาพด้วยว่าเราจะเอาโบประมาณไหนนะคะถ้าเป็นโบเลขาคณิตมันจะยาวกว่ากว้างนี่คุณครูทำโบเลขาคณิตก่อนหนูก็ตัดมาให้ประมาณโบหนูโบมันจะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะอันนี้เราดูแล้วมันกว้างไปเห็นป่ะเราจะเป็นแค่เลขาคณิตเราก็ตัดออกมาหรือเดี๋ยวเราจะเย็บไปแล้วแต่เราเนาะมันจะต้องเป็นแบบว่าสมมติอันนี้ได้12อันนี้ควรจะได้เท่าไหร่ไม่ได้มาไปมันต้องไม่เกินครึ่งประมาณ5อันนี้12อันนี้ก็ต้องประมาณ4หรือ5เซนอันนี้เลขาคณิตนะแบบโบแบบเลขาคณิตนะสมมติอันนี้ได้10อันนี้ก็ต้องได้3เออ3หรือ4คืออย่าเกินครึ่งนึงมันจะไม่สวยคราวนี้พอเราเสร็จเราก็เย็บอัดกาวก่อนถ้าเป็นผ้าทั่วไปอัดกาวก่อนกาวเนื้อบางแล้วเราก็อัดกาวแล้วเราก็พับครึ่งพับครึ่งแล้วเราก็เย็บตรงกลาง1ตีนชามะนาวน้ำตาลป่ะใส่นิดเดียวโบเนี่ยลักษณะพิเศษของโบคือตะเข็บเขาต้องอยู่ตรงกลางอันนี้อัดผ้ากาวแล้วนะด้านผิดนะนี่เป็นผ้ากาวอัดกาวยืดๆนะกาวยืดๆแล้วก็รีดแบบตะเข็บลูกรีดแบบตะเข็บรีดแบบตะเข็บตรงกลางผ้ากาวรีดแล้วผ้ากาวรีดแล้วไม่รีดมันไม่สวยลูกถ้าเป็นเลขาจะต้องรีดกาวยืดกาวยืดกาวนิ่มๆรีดแบบด้านผิดด้านผิดค่ะด้านผิดใช่ด้านผิดแล้วเราก็กลับมาเห็นด้านตรงนี้เห็นแค่ไหนแล้วเสร็จแล้วเราต้องเย็บให้ด้านผิดคราวนี้หัว2ฝั่งถ้าเราจะเย็บกลับหัวนะฟังคุณครูนะเธอก็เหลือรูตรงกลางไว้นิดนึงน่ะเหลือรูตรงกลางไว้นิดนึงแต่ตอนนี้ไม่ต้องเหลือเพราะเดี๋ยวครูให้ล็อกเอานิดเดียวเพราะว่าพวกเธอเหลือรูบานเลยกลัวพอเรารีดเสร็จนะลูกเราก็มาเย็บตัดตุดตัดหัวตัดท้ายมันตัดหัวตัดท้ายตะเข็บอยู่กลางนะแล้วก็เย็บตัดกูจะเย็บตัดแล้วให้อยู่กลางจริงๆนะลูกเดี๋ยวมันไม่สวยถ้ามันไม่อยู่กลางเย็บตัดตัดเลยบางคนตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยทำโบให้ตัวเองเลยอันนี้ลูกสามารถเอาไปทำเป็นติดกิฟเป็นอะไรได้นะไปซื้อกิฟที่เป็นหัวเข็มคงเห็นค่ะเป็นน่ารักนะลูกประดับบ่าอันนี้ติดเป็นแขนได้ทำเป็นแทนแขนนะลูกล็อกมานี่ถึงเนี่ยใช้วิธีนี้แอคเซสซอรี่ทั้งหลายถ้าติดล็อกใช้ผ้าสตริงจะสวยได้หมดลูกสตริงก็ได้ไหมก็ได้ลูกไหมก็สวยคราวนี้หนูค่อยมาเจาะรูเพราะพวกหนูว่าเจาะรูชอบกว้างไงลูกเจาะที่หลังดีกว่าเจาะนิดเดียวลูกเจาะนิดเดียวเดี๋ยวตรงรูนี้ก็โดนปิดเจาะแค่พอรอมือสั่นก็ไปได้ร้อนนิดนึงร้อนนิดเดียวร้อนนิดเดียวร้อนนิดเดียวแค่มือสั่นนี่ง่ายสุดนิ้วสั่นหนึ่งนิ้วแนวนิ้วโป้งสั่นไปได้หนึ่งแล้วมุมต้องตัดทิ้งก่อนไหมมุมเนี่ยไม่ต้องตัดหรอกมุมเนี่ยเพราะกูจะพยุงให้โบมันแหลมกูจะไม่ตัดมุมเห็นปะก็คือต้องใช้แต่เรารีดพับอย่างเงี้ยลูกพับอย่างเงี้ยแล้วกันแล้วก็เอามือเนี่ยจับออกมาทีละมุมเนี่ยมันจะแหลมเนี่ยมันจะแหละถ้าหนูไม่ทำอย่างเงี้ยหนูไปตัดมุมมันพิการครั้งนี้เราโบแกจะไม่มีมุมเนี่ยจับมุมไม่ได้อย่างครูใช่ไหมแล้วเราดันออกมาสวยกว่าเยอะเลยคือพับเพื่อช่วยประคองให้พับประคองให้มุมมันยังคงสวยไงพับเงี้ยลูกเวลาหนูจะกลับนะลูกเวลาหนูจะกลับหนูพับอย่างนี้ไงพับไปข้างถูกพับอย่างเงี้ยลูกแล้วก็เอามือมันต้องพับไม่พับมันไม่ได้ลูกเอามือเราแค่นิ้วโป้งเนี่ยแหละนิ้วโป้งไปแล้วพอนิ้วชี้กดมันไว้เนี่ยแล้วหนูก็ดึงมันออกมาเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวพยุงถ้าหนูตัดหมดมันไม่มีตัวพยุงหรอกโบหนูก็แบนแต่ละแต่
ยกลับเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้กลับแบบคือแทงออกมามันจะเป็นมูลไม่สวยเออใช่ถ้าอย่างนั้นโคตรน่าเกลียดเลยเพราะมันไม่มีตัวช่วยไงช่วยไม่มีตัวช่วยพยุงไม่ได้นะต้องพับแบบที่คุณครูบอกนี่คือสาเหตุที่ต้องมาเรียนอ่ะพอเราได้มุมเนี่ยมันจะพยุงกันสวยมันจะไม่มนเพราะว่าตรงปลายแหลมเรามันขัดกาวไปด้วยมันจะแหลมหนูค่อยๆมือดันนิดนึงก็ได้แล้วลูกดันมันก็ออกนะคะอ่ะแต่เดี๋ยวตอนเทคนิคของการเย็บพวกมุมปกครูจะสอนอีกทีนึงมันต้องมีเทคนิคการใช้ได้ไปร้อยเนาะอันนี้มันง่ายๆไม่ต้องใช้อ่ะคราวนี้ตรงนี้หนูจะอยู่ตรงกลางแบบนี้ลูกไม่ต้องไปซีเรียสเค้านะหนูรีดให้มันได้อย่างเงี้ยตัวนี้หนูสามารถไปทํากระเป๋าเงินเด็กน้อยได้นะรูดซิปนี่ใส่ใส่ใส่ทิชชู่ลูกเก่งๆดิตอนนี้ครูทําโบนะเราได้นี่เราหยุดนะเราหยุดระวังไว้ก่อนเราก็มาเอาไอ้ตัวเฉลียงลี่เล็กไปนี่ได้เราก็ตัดเฉลียงอีกอันหนึ่งเพื่อจะมาเป็นตัวล็อกโบคราวนี้เราเอาเล็กไม่ได้จะไม่น่ารักนะก็ประมาณครึ่งนิ้วจะสวยเราลองกะดูประมาณว่าเอาขนาดไหนถึงจะสวยนะเราต้องลองขนาดนี้สวยไหมเนาะเราต้องลองเราก็ลองสวยเว้ยขนาดนี้สวยอ่ะเราสมมติก่อนสวยเราอายนี่ด้วยครับเราก็เอาด้านผิดกับด้านผิดนะคะเย็บไม่ต้องเย็บเยอะนะไม่ต้องไกลมากเอาแค่มันล็อกได้ก็ประมาณ2-3นิ้วล็อกหนูไม่ต้องไปจีบโบบางคนบอกครูคะหนูจีบโบไม่เก่งไม่ต้องจีบเดี๋ยวครูสอนเทคนิคให้แป๊บนึงเนี้ย 2-3 นิ้วนะเยอะกว่านี้ก็ได้ถ้าคนไม่เก่งก็เยอะๆเนาะก็กลับไปเหมือนเดิมอันนี้ต้องอยู่ตรงกลางหนูอย่าลืมย้ำนะครูแค่ขี้เกียจย้อนน่ะจริงๆก็ต้องย้อนนะครูใกล้นี้เดี๋ยวจะเสียเวลาเราสมมติว่าครูย้อนเนี่ยย้อนสอนพอไฟมันช็อตมันปิดหมดเอาหัวโขกหมดเลยคราวนี้เราไม่รู้เทคนิคใช่มั้ยลูกมิ้วแล้วมีใครมาบ้างยังเหรอบอกพี่นวลว่าผ้าถุงฝ่ายอยู่บนโต๊ะครูให้เอาไปตัดกระโปรงให้ฝ่ายด้วยฝ่ายจ้างตัดกระโปรงเราล็อกไว้เลยเอาไม่ต้องล็อกเยอะเนี่ยเราจับแค่ไม่ได้ทำอะไรมันนะครูแค่จับมันอย่างเงี้ยแค่จับมัน3ทีอย่างเงี้ยลูก1 2 3แค่นี้ยังไม่ต้องเอาสวยยังไม่ต้องเอาสวย1 2 3ไม่ต้องเอาสวยครูแค่ต้องการจะเย็บมันยังไม่ต้องเอาสวยเพราะเดี๋ยวจะจับสวยเราแค่ต้องการจะล็อกตรงนี้เฉยๆล็อกตรงนี้เราแค่ต้องการจะล็อกตรงนี้ลูกที่ด้านผิดเดี๋ยวเราจับมันจะสวยเองนี่คือด้านเวลาเราล็อกอันนี้คือด้านถูกลูกอันนี้คือด้านผิดที่ครูจะล็อกตัวคือด้านผิดอยู่คราวนี้เวลาเราล็อกนะลูกเราก็กลับประมาณว่าตรงนี้ได้นิ้วหนึ่งนิ้วมันเวียนหัวใช่ถูกมันหนาคนอื่นไม่เวียนเป็นเทอมที่แบบว่าถ่ายแบบประมาณนิ้วหนึ่งลูกประมาณนิ้วหนึ่งแล้วค่อยกลับอีกทีไม่แล้วเราก็ตบไม่แล้วมันก็สวยแล้วนี่ไงกลับไปตัวเนี้ยตัวนี้กูกลับหมดแล้วไงนี่ไม่เกี่ยวนี่ไปติดกับตัวเสื้อแล้วเสร็จแล้วจบแล้วอ๋อมันก็ปล่อยอย่างนี้เลยปล่อยอย่างนี้เลยเนี่ยตรงนี้หนูไม่ต้องไปซีเรียสมันแล้วเพราะตรงนี้หนูต้องเย็บกับเสื้อแล้วเนี่ยแต่เห็นบางคนเขาพลิกเขาพลิกบางคนพลิกบางคนชอบมากที่จะพลิกกูไม่พลิกแล้วพอเลิกใช่ไอ้ตรงเนี้ยพลิกได้พลิกได้แต่กูไม่เกลียดพลิกนะคะแกจะพลิกก็ได้เดี๋ยวกูพวกแกนอนไม่หลับไปที่ไหนบอกว่าไปด้านผิดไม่ย่อยก็นึกว่าเย็บผิดแล้วคือบุกกลับไปเย็บอะเย็บด้านนั้นแหละแต่มันแล้วแต่เราลูกมันอยู่ข้างในยังไงแกก็ไม่โผล่มาละเพราะมันจะโดนกูเย็บล็อกอยู่แล้วอาจารย์ด้วยความขี้เกียจทำไส้ไก่กันหนึ่งก็ใช้ลูกไม้แทนได้เลยอุ้ยไม่เอามันจะไม่ตัวนี้ไม่ได้ถ้าไม่ใช้ตัวโบตัวนี้ล็อกมันจะไม่แง่เพราะตัวนี้บังคับใช้ผ้ามันล็อกเพราะมันเป็นแบบทรงเลขาคณิตเองลูกขาที่ผ้ากาวต้องรีดแน่นอนถ้าดึงอย่างนี้ดูนะจับอย่างนี้ไปเลยกูจะบอกแล้วไม่ต้องไปจีบมันบางคนเป็นล็อกไม่ได้นะถ้าเธอล็อกมันเมื่อไหร่ก็ตามมันจะไม่สวยพอเธอทำตรงนี้มันเล็กอย่างที่ครูบอกอ่ะแล้วเธอเอามือมาจับมันสองอันเนี่ยแล้วเธอดึงแค่นี้เขาจะเป็นโบจริงๆของเราเองมันจะมีโบขึ้นมาเป็นสเต็ปของเขาเองอย่าไปยุ่งเขาเธอไม่มีสิทธิ์ไปจับเขานะเพราะเขาอะมีดีไซน์ของเขาเองจับพักเขามีดีไซน์พักไปเนี่ยแหลมด้านล่างติดโบเนี่ย
ติวเด้งสามารถทำเป็นโบติดกระบาลได้เสื้อตัวของครูตอนนี้ส่งครูมีแอคเซสซอรี่หมดสวยมากนะ